สวัสดีครับพบกันใน EEC จุดเปลี่ยนประเทศไทยวันนี้อยู่กับผมพลวัตผู้พิพัฒน์ครับธนาคารกรุงไทยสนับสนุนการค้าและการลงทุนในพื้นที่ EEC เตรียมเงินสกุลริยาลซาอุดิอาระเบียเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจครับขณะเดียวกันก็เปิดเผยว่านักธุรกิจชาวซาอุดิอาระเบียสนใจเข้ามาลงทุนในพื้นที่ EEC ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมด้านอาหารวัสดุก่อสร้างรวมไปถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อส่งออกไปยังตะวันออกกลางขณะเดียวกันนะครับพร้อมใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการลงทุนกระจายในภูมิภาคอาเซียนแห่งนี้ครับคุณสุดาพรชัยภูมิสกุล Head of EEC Business ธนาคารกรุงไทยกล่าวว่าธนาคารพร้อมส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นความสัมพันธ์ไทยซาอุดิอาระเบียโดยเฉพาะด้านการค้าและการลงทุนครับซึ่งจากการหารือกับผู้ประกอบการภายในงาน EEC Business Forum พบว่าทางผู้ประกอบการซาอุดิอาระเบียต้องการนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารวัสดุก่อสร้างและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมทั้งสนใจเข้ามาร่วมลงทุนกับนักลงทุนไทยในพื้นที่ EEC ในอุตสาหกรรมเหล่านี้ด้วยครับโดยเฉพาะสินค้าแปรรูปเกษตรและอาหารเนื่องจากว่าเป็นสินค้าความมั่นคงและภาวะธรรมชาติที่แปรปรวนส่งผลต่อการผลิตอาหารของโลกในขณะที่ไทยเรามีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการผลิตวัตถุดิบเกษตรและมีเทคโนโลยีการผลิตอาหารที่ทันสมัยในอันดับต้นๆของโลกรวมทั้งมีมาตรฐานสูงในการนำเข้าสินค้าฮาลาลจึงเป็นโอกาสที่ดีที่จะลงทุนในด้านนี้ในไทยเพื่อส่งออกไปในซาอุดิอาระเบียและกลุ่มประเทศในตะวันออกกลางครับนักลงทุนซาอุดิอาระเบียยังมองโอกาสในความร่วมมือกับไทยออกไปลงทุนในอาเซียนโดยใช้ไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุนเนื่องจากไทยมีจุดเด่นอยู่ในศูนย์กลางของอาเซียนมีโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งที่ทันสมัยเชื่อมต่อกับอาเซียนได้อย่างรวดเร็วทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศรวมทั้งมีทรัพยากรที่หลากหลายจึงมองว่าไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการทำธุรกิจและได้ให้ความสำคัญกับการค้าและการลงทุนกับไทยเป็นอย่างมากครับแต่จากการห่างเขินการค้ากับซาอุดิอาระเบียมานานกว่า30ปีผู้ประกอบการไทยจะต้องปรับตัวเตรียมพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับวิธีการทำธุรกิจระเบียบการปฏิบัติในการส่งออกนำเข้ารวมทั้งลักษณะสินค้าที่เขาต้องการซึ่งในขณะนี้การค้าสมัยใหม่ก็มีวิธีการใช้บริการทางการเงินที่เปลี่ยนไปผู้ประกอบการไทยจะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเลยครับธนาคารกรุงไทยจะเข้าไปช่วยผู้ประกอบการในการพัฒนาบริหารทางการเงินในรูปแบบใหม่ๆเน้นการใช้เทคโนโลยีเพิ่มความคล่องตัวและวางระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ภาคธุรกิจแบบครบวงจรสำหรับนักธุรกิจต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนใน EEC รวมทั้งผู้ประกอบการไทยทุกธุรกิจทุกขนาดพร้อมเชื่อมต่อการทำธุรกิจด้วยบริการดิจิทัลโซลูชันเต็มรูปแบบลดต้นทุนและเวลาในการทำธุรกิจประกอบด้วยกรุงไทยบิสเนสกรุงไทยสมาร์ทเอฟเอ็กซ์และกรุงไทยสมาร์ทเทรดบริการออนไลน์ที่สามารถทำธุรกรรมต่างประเทศได้เต็มรูปแบบรองรับได้สูงสุด16สกุลเงินซึ่งในอนาคตจะมีสกุลเงินของซาอุดิอาระเบียด้วยนะครับช่วยอำนวยความสะดวกในการขยายการค้าการลงทุนของทั้ง2ประเทศคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในช่วงไตรมาส4ของปีนี้รวมถึงมีบริการด้านการเงินอีกหลายด้านเลยครับส่วนอุปสรรคปัญหาในการทำการค้านั้นจากการพูดคุยกับผู้ประกอบการไทยและซาอุดิอาระเบียก็พบว่าทางซาอุดิอาระเบียต้องการรู้จักผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมที่เขาสนใจโดยตรงอยากให้ภาครัฐจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจให้โอกาสทั้งสองฝ่ายได้พบเจอผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมที่ต้องการโดยตรงส่วนผู้ประกอบการไทยอยากให้ภาครัฐสนับสนุนในด้านการเงินด้านสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเงื่อนไขพิเศษในช่วงเริ่มต้นทำการค้ากับซาอุดิอาระเบียรวมทั้งปรับปรุงข้อกำหนดการค้าการโอนเงินระหว่าง2ประเทศให้สะดวกขึ้นด้วยนอกจากนี้ธนาคารกรุงไทยยังให้การส่งเสริมโครงการ EEC อย่างเต็มที่ขณะนี้อยู่ระหว่างร่วมมือกับ EEC พัฒนาโปรแกรมสนับสนุนด้านการเงินให้กับผู้ลงทุนและผู้ประกอบการอีกหลายด้านซึ่งจะมีการเปิดเผยรายละเอียดเร็วๆนี้ครับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนและสถาบันการเงินอย่างธนาคารกรุงไทยที่ให้ความสำคัญกับ EEC และมีโปรแกรมสนับสนุนอย่างชัดเจนนี่เป็นปัจจัยที่สำคัญมากนะครับที่จะทำให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนใน EEC ได้ง่ายและสะดวกเพิ่มมากขึ้นครับและนี่ก็คือ EEC จุดเปลี่ยนประเทศไทยวันนี้สวัสดีครับ